การจำนำข้าวหนูรู้สึกว่ามันไม่โปร่งใสแน่นอนพี่เพราะตอนนี้มันมีการทุจริตเกิดขึ้นมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นชาวนาบางคนนี่เขามีหนี้มีสินคือไปกู้ยืมเงินเขามาเพื่อทำนาแต่ไม่ได้เงินเขาก็ต้องเครียดชาวนาเดือดร้อนตอนนี้ยังมีข่าวอ่ะพี่ถึงกับขั้นผูกคอตายอ่ะพี่เพราะว่าเขาเครียดไม่มีเงินหมุนเป็นหนี้เจ้าหนี้ก็มาทวงไม่มีเงินทำนาต่อคนที่โกงชาวนานะคะควรมีที่อยู่ในสังคมค่ะแต่ยืนอยู่ในคุกนะคะเพราะว่าโกงกระดูกสันหลังของชาติอ่ะโกงของที่เขาต้องใช้ต้องทานทุกวันนะคะยกเลิกโครงการนี้ไปซะหรือไม่ก็ทำอะไรที่มันโปร่งใสกว่านี้ชาวนาต้องได้ผลประโยชน์สูงสุดจะได้เงินเมื่อไหร่ต้องชี้แจงค่ะข้าวพวกคุณก็ทานอยู่ทุกวันคุณไม่สำนึกแก่ใจหรอคะว่าคุณมาโกงคนที่ทำข้าวให้คุณทานอ่ะคุณกินคุณทุกวันนี้คุณยังกินข้าวกันอยู่หรือเปล่าคะ